เราดูยังไงครับเป็นตัวเมียตาแดงคือปีกมันไม่เหินอ๋อปีกมันไม่เหินอันนี้ปีกมันแบะไปอย่างนี้มันหุบอ๋อปีกหุบเออจุฬาตัวเมียดูอย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยตัวผู้ตัวเมียดูที่ฝีมือจากการที่ดูตาคุณโคตรดีเลยท่านผู้ชมสวัสดีครับปุ๊กปั๊บช่างหูแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับคงจะเห็นละว่าผมจะเป้าอะไรใช่ครับเป้าจุฬานะครับจุฬาแล้วนะครับตาจุฬาธรรมดาตัวเมียก็ดูยังไงครับเป็นตัวเมียตาแดงคือปีกมันไม่เหินอ๋อปีกมันไม่เหินอันนี้ปีกมันแบะไปอย่างนี้มันหุบอ๋อปีกหุบเออจุฬาตัวเมียดูอย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยตัวผู้ตัวเมียถ้าผมรู้อย่างเดียวก็คือถ้าเป็นตัวเมียจะมีจิ๋มนะครับแต่อันนี้มันไม่มีเนาะโอเคงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยว่าวจุฬาตัวเมียกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนปล่อยนะครับตาผมจะง่วงเลยผมจะหลับเอามานะครับมาดูผมก็ต้องปล่อยตรงนี้ละกันนะครับดูสิฝีมือจากการที่ดูตาว่าจะเป็นยังไงได้ไหมใช่ไหมครับตานี่นี่จุฬาตัวเมียจุฬาตัวเมียเออปีกมันจะไม่เหินกับจุฬาตัวผู้ปีกมันจะเหินพญาพุธนะครับขึ้นไปแล้วครับนี่จ้าติดสิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วครับตาเรียบร้อยแล้วครับผมปล่อยถือว่ามันอยู่ที่เทคนิคการปล่อยดึงไวๆลูกผมกลัวมันบาดมือครับบาดครับแต่เธอบาดใจอารมณ์แรงมันจะเป็นอย่างนี้เออมันก็เสียตรงนี้โอ้ยคุณโคตรดีเลยท่านผู้ชมคุณโคตรดีเบลคุณโคตรดีเข้าจ้าจ้าจ้าเขาเจอในเพจแล้วเขาสั่งให้ดูมีคนมาดูครับดูครับมีคนมาดูราคาก่อนใช่ค่ะคุณเลยค่ะคุณน่ะเขาเอาแบบนี้เขาตัวนี้ครับเขาสั่งมาเลยมีคนมาสั่งนะครับท่านชมก็ใครสนใจก็มาเลยนะครับผมเพราะว่าที่นี่เขาทำว่าวแบบขึ้นจริงนะถ้าเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขายนะครับท่านชมครับไปดูนู่นขึ้นมาแล้วโอ้ตอนนี้จะชนกับนกแล้วครับนะครับนะครับบวกกับนกหรือเปล่าจะชนกับนกหรือเปล่านกกระโยนหัวคางเลยเอาละครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะไปนั่งเงียบตาบ้างตาขออนุญาตครับเฮ้ยผมนั่งเขาเรียกว่านั่งแบบทรงอย่างตาบ้างนะครับนี่ครับนั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนี่ชิวๆนะครับขึ้นไปแล้วก็เก็บม้วนแบบนี้นะครับผมการุบาปีสองปีที่สิบมาตาจะสาวให้หนุ่มคนม้วนครับเดี๋ยวผมเป็นคนม้วนตาเป็นคนสาวให้ผมแล้วกันเออจะได้เบาหน่อยครับเนี่ยลมมันแรงเกินจะเป็นอย่างนี้เนาะจะปัดปวดเข้าใจของว่าวก้านมะพร้าวนะแต่ไม่หักไม่ลงตัวถ้าเป็นว่าวไม้ไผ่อะตามันสบายเลยเนาะคุณเนาะว่าวไม้ไผ่มันแรงได้บางหักก็หักเลยอ๋อถ้าหักก็หักเลยหักเลยตีนี้มันไม่หักนะมันได้จะวนหืมครับมันควงให้เรารู้อ่ะโอ้ลมแรงตัวเมียมันไม่โหดร้ายนุ่มๆแต่จุฬาตัวผู้จะควงนิดนึงไปเหมือนกันเนาะซื้อมันเป็นกิโลเลยป่ะขารถตั้ง60แล้วดูขารถตั้ง60ทำมาตักราคารถตักละ5บาทแหละไปที่โลก27โลนี่5บาทอย่างนี้โลตั้ง60บาทแหละอะไรก็แพงนะตาเนาะอะไรก็แพงเลยวะกล่าวอย่างตั้ง170บาทแต่ทำไมว่าวไม่แพงขึ้นเลยเนาะตาเนาะขายจะขายแพงก็ขายไม่ได้โอ้ยจังหวัดก็ว่าวขายแพงจริง
ัวแค่เนี้ยเรามาทำอะไรนะตาเดี๋ยวผมจะปล่อยลงให้ตาดูนะอ้าวปล่อยลงให้ดูสินี่ตาเห็นไหมอย่าตึงเด็ดขาดเอาปล่อยลงอ่ะเดี๋ยวถ้าตึงปุ๊บฉันก็ขึ้นใหม่นะเพราะฉันเบาอ่ะฉันไม่ใช่คนหนักนะอ้าวยิ่งไปใหญ่แล้วครับลมหน่อยเดียวฉันก็ขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะปล่อยลงโชว์ให้ตาดูนะตาดูนะไอ้หัวที่ปล่อยลูกปล่อยตาดูนะยังเอ้าปล่อยยังตึงขึ้นอีกแจ๊กอ๋อถ้าตึงก็ขึ้นอีกตึงขึ้นอีกปล่อยก็ปล่องปล่อยเลยไม่รอที่ถึงลูกไปจังหวะยอมรื้อบ้านหลังๆให้เพื่อวางไว้อย่างนี้ไม่ลงอะตาทำยังไงถ้าต้องรู้ลักษณะมันด้วยเด้อเออหัวที่เนี้ยเลยต้องรีบปล่อยเลยต้องปล่อยก่อนลูกมันตกระทางไม่เป็นไรยอมเปลี่ยนสังจากกระเบื้องเป็นแผ่นที่เล่มนี้ตกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะดึงน้องวาวมาเห็นไหมนะแล้วก็ใหญ่สูงใหญ่สูงเชือกยาวนี้ยาวนี้ยาวเชือกไว้ให้ติดพื้นไหมนั่นให้มันลากมากุ๊ก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 นะอย่าแรงอย่าแรงอย่าว่าย้อนย้อนย้อนชึบชึบตาเป็นไงลูกศิษย์คุณนี่ใช้ได้เลยตาแม่มาเติมตะกั่วหน่อยอย่าถึงนะแต่ถึงเดี๋ยวไปหนีเดี๋ยวไปหนีไปหนีอีกนะโอเคครับท่านผู้ชมว่าวตัวนี้นะครับเป็นว่าวจุฬาตัวเมียนะครับผมราคาก็ติดตรงนี้นะครับ180 บาทถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อโทรหาเบอร์ตาเล็กได้เลยนะครับที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยเนาะก็โอเคในคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกูเมงมกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตอนนี้ตาเล็กจะเอาว่าลำนี้ไปแก้นิดนึงเนาะเพราะว่าก่อนที่เราจะขายลูกค้าเราต้องลองก่อนต้องลองก่อนอย่างนี้แล้ววิธีแก้ก็ให้ใครก็ดูด้วยตาก็จะติดตะกั่วให้แบบนี้เลยใช่ไหมครับมีทำตะกั่วก็ทำอย่างนี้ให้เป็นรูปร่างรูปร่างให้ปีกมันก่อนรูปร่างไม้ว่าวก่อนนี้ตะกั่วไม่นิ่มตะกั่วใช้แล้วแข็งถูกกาวแล้วนี่ก็เอาไปหุ้มอย่างนี้เมื่อกี้มันหนักข้างงดมันเอียงข้างงดแล้วก็ใส่ข้างนี้ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ใช้ครีมปากนกแก้วเขาเรียกครีมปากนกแก้วปากนกฮูกไม่มีอะตาทำไมต้องเป็นปากนกแก้วปากนกฮูกไม่มีอะตาเอานกฮูกกับนกฮูกนกฮูกมันคล้ายนกแก้วอะเราก็เรียกตัวเดียวกันแล้วเนี่ยปากมันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้ครอบปีกนะไม่หักปีกไม่ขาด